นครับวันนี้ครับผมก็มาเดินทางกับรถที่เรียกว่าเป็นเพื่อนเก่าของผมเองฮะก็คือ Nmax นั่นเองครับวันนี้มาร่วมงานกับ Yamaha ที่จัด Nmax Trip with John Ryder ครับก็คือเป็นการขับขี่ระหว่างมีเดียพวกเรานะครับยูสเซอร์เจ้าของ Nmax ทั้งหลายครับแล้วก็พี่ John Ryder ซึ่งก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ทุกคนรู้จักกันดีนั่นเองครับผมทริปนี้นะตามไปชมกันว่าผมจะขี่ Nmax ไปไหนครับไปกินอะไรบ้างไปเที่ยวที่ไหนบ้างครับตามไปชมครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนครับผมMyself wondering what had happened to the last 10. I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need. สำหรับพาหน้าของผมในทริปนี้ก็เป็น Nmax Connected คันสีน้ำเงินคันนี้ครับด้านหลังนี่เองฮะเรียกว่าเป็นสีล่าสุดของ Nmax นั่นเองฮะแล้วก็ผมเองก็เป็นยูสเซอร์ Nmax ที่ใช้งาน Nmax มานานเหมือนกันครับผมก็มีความทรงจำที่ดีกับรถรุ่นนี้วันนี้ก็ตื่นเต้นเพราะว่านอกจากจะขับขี่เดินทางเป็นคาราวานแล้วเนี่ยแอบเห็นว่ากิจกรรมของ Yamaha กับพี่จอห์นไรเดอร์นะเขาจะมีไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยแต่จะเป็นอะไรต้องตามไปดูกันครับตัวนี้ก็เป็นปตท.บ้านนาแก่งคอยครับเป็นจุดเช็คพอยต์แรกนะที่เราออกจากพรีเมียมสวิตมานะครับแล้วก็วิ่งเส้นทางออกนอกเมืองมาจนถึงจุดนี้ครับระยะทางก็ประมาณของผมนะขึ้นประมาณ107 กิโลเมตรแล้วก็อัตราชิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ผมทำได้ตั้งแต่ออกเมืองมาจนถึงตรงนี้มีวิ่งเร่งตามมาบนพอสมควรก็อยู่ที่ประมาณ48นะครับก็ถือว่า Nmax นี่เป็นรถที่สมรรถนะดีครับกำลังดีแต่ว่าตามที่เพลิงเยอะเพลิงนี้เรียกว่าเซอร์ไพรส์เพราะว่าเขาไม่ค่อยกินน้ำมันนะทุกคนนะเราแปลกใจไหมครับว่ามี Yamaha Xmax ที่มันสมรรถนะสูงขึ้นไปอีกระดับนึงแต่ว่าหลายคนยังใช้ Nmax อยู่เนื่องจากว่า Nmax นั้นเป็นรถออโตเมติกที่มีความพอดีนั่นเองครับผมนะอัตราที่เปลืองเชื้อเพลิงก็ดีกำลังดีครับรถสวยด้วยนะครับแล้วก็พอเหมาะพอดีกับการใช้งานของหลายคนดังนั้นทำให้ทุกคนนั้นยังเลือก Nmax มาใช้เป็นคู่มืออยู่ก็ด้วยเหตุผลนี้เองนั่นเองครับผมกลับมาขี่ Nmax ทุกครั้งก็มีความชื่นชอบทุกครั้งเลยครับผมLessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing certain.เอาละฮะตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ200นิดๆครับก็เดินทางถึงคิริมายาเขาใหญ่เป็นที่เรียบร้อยครับตอนเรามาจอดรถบริเวณทับเฮ้าของคิริมายาก็จะมี Nmax จากทีมโคราชมาจอดรออยู่แล้วครับตอนนี้เขารออยู่ข้างบนฮะเส้นทางที่เรามานั้นเป็นไฮเวย์นะดังนั้นนะครับเครื่องยนต์ในคลาส155 4วาล์วมี VVA ของ Nmax เนี่ยถือว่าตอบโจทย์การเดินทางแบบไฮเวย์จริงๆนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเร่งแซงนะครับหรือว่าเราต้องใช้ความเร็วตามขบวนให้ทันเนี่ยตัวรถตอบสนองเราได้ดีมากๆตรงนี้ผมชอบเลยครับแล้วก็ระหว่างทางที่เราเดินทางมามีหลายจุดเลยครับที่มีสภาพทางที่เป็นกรวดลอยนะครับเป็นน้ำเละๆอย่างเงี้ยจุดสำคัญอย่างหนึ่งของ Nmax 155 Connected ของเราก็คือเขามี TC หรือว่ามี Traction Control นั้นช่วยตัดการทำงานเพิ่มความปลอดภัยให้กับการเดินทางได้ดีนั่นเองครับผมมาดูกันว่ากลับมาขี่ครั้งนี้จะมีความประทับใจอะไรจากผมที่มาเล่าถึงรถคันนี้เพิ่มเติมอีกบ้างครับนะทุกคนครับช่วงท้ายของวันนี้ผมก็ขับขี่ Nmax กับพี่จอห์นไรเดอร์ซึ่งก็มีชาว Yamaha คลับทั้งจากกรุงเทพและก็นครราชสีมาเนี่ยร่วม30คนนะครับมาขับขี่ด้วยกันแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการไปมอบทุนการศึกษาแล้วก็สิ่งของให้กับโรงเรียนมกุฎคีรีซึ่งเป็นโรงเรียนสอนคนตาบอดนั่นเองครับแล้วก็ยังมีไปขับโกคาร์ทนะครับแล้วก็ขี่รถ ADV นะครับแล้วยังไปชาเลนจ์กับจุดท่องเที่ยวสำคัญอย่างเขาวงกตเขาใหญ่ครับซึ่งทุกคนที่ไปร่วมกิจกรรมนั้นก็จะมีการเก็บคะแนนครับเพื่อจะหาผู้ชนะหนึ่งเดียวมารับรางวัลพิเศษจาก Yamaha นั่นเองครับผมในส่วนผมเองวันนี้ครับขับขี่ Nmax มาทั้งวันครับก็อยากจะตอกย้ำอีกครั้งว่า Yamaha รับประกันรถรุ่นนี้และรุ่นอื่นๆในขณะนี้นะฮะก็5ปีหรือ 50,000
กิโลเมตรเลยซึ่งเรียกว่าเป็นสิ่งเดียวหนึ่งเดียวที่ค่ายรถนั้นทำให้กับผู้ใช้ตอนนี้นะยามาฮ่าเรียกว่าเป็นค่ายเดียวเลยที่รับประกันให้5ปีเลยครับผมแล้วก็ความประทับใจที่มีต่อ Nmax ในการขับขี่ครั้งนี้นอกจากรถจะมีสมรรถนะที่ดีเยี่ยมแล้วนะครับเครื่องยนต์ตอบสนองดีมากๆ VVA เวิร์กมากครับแล้วก็รถตัวนี้ยังมีระบบ Stop and Start System นั่นคือหยุดรถอัตโนมัติเมื่อเราจอดนิ่งนั่นเองครับผมแล้วก็ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่โดดเด่นมากมายครับไม่ว่าจะเป็นท่านั่งที่นั่งสบายครับรถมีความเบากระชับนะครับคล่องตัวสูงทรงตัวก็ดีมากๆครับแล้วก็คันที่ผมขี่มาอย่างที่บอกครับโชคหลังสามารถปรับสปริงพิโลตได้2เลเวลครับอันนี้มีประโยชน์มากๆสำหรับคนที่มีคนซ้อนนะครับก็เพิ่มความแข็งสปริงได้รองรับการใช้งานได้ดีครับนอกจากนั้นนะ Nmax Connected นะครับมีระบบ TC ก็คือ Traction Control นั่นเองครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Yamaha Y Connect นะครับเพื่อจะเข้าไปใช้ฟังก์ชันได้อย่างครบถ้วนนั่นเองครับการเปิดเบาะการเปิดถังน้ำมันก็ทำได้ตรงปุ่มข้างๆกุญแจสมาร์ทคีย์ตรงนั้นเองฝั่งซ้ายของคอนโซลก็จะมีช่องสำหรับการเสียบอะแดปเตอร์ในการชาร์จแก๊สเจ็ตของเราด้วยครับด้านขวาเป็นช่องใส่ของที่ใส่โทรศัพท์มือถือได้ครับมีลักษณะเป็นเชิงลึกแบนนิดนึงนะครับแล้วก็มีปุ่มไฟฮาซาร์ดครับสามารถเลือกเซตทริปได้2ทริปครับแล้วก็เลือกดูอัตราที่เตือนเชื้อเพลิงแบบเรียลไทม์ได้ด้วยครับหรือจะดูแบบเฉลี่ยก็ได้ครับอันนี้ถือว่าเวิร์คมากๆครับ Yamaha Nmax นะครับสมรรถนะออปชันฟังก์ชันความปลอดภัยเนี่ยเรียกว่ามาครบเลยครับทริปนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ผมมีความประทับใจกับรถรุ่นนี้แล้วก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆนะถ้าสนใจในรถในคลาส155Nmax เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่รองรับการใช้งานได้อย่างพอเหมาะเลยครับเอาละฮะเดี๋ยวผมขอตัวไปร่วมปาร์ตี้เย็นนี้ก่อนเพราะว่างานยังไม่จบครับขี่รถจบทริปแล้วแต่ว่ายังมีปาร์ตี้สนุกๆให้ชาว Nmax Club นะครับได้ enjoy กันเดี๋ยวเราไปร่วมด้วยครับครับทุกคนครับเช้านี้ก็มายืนชมบรรยากาศร่มรื่นสวยๆนะครับที่โซนที่พักอัตตาของคิริมายาครับซึ่งก็เป็นประเด็นหนึ่งที่อยากจะสรุปจบทริปนี้กับการที่ไทยบาฮ่ามอเตอร์นั้นเขาจัดหนักให้กับลูกค้าครับพาลูกค้ามาขับขี่รถท่องเที่ยวทำกิจกรรมแล้วก็มีรางวัลแจกมากมายอย่างที่เห็นในปาร์ตี้ไปนะครับซึ่งแนวทางนี้ก็ได้ยินว่ายามาฮ่าเขาจะทำต่อเนื่องต่อไปด้วยสำหรับลูกค้าที่มาร่วมทริปกับเขานะสำหรับคลิปนี้นะผมเองก็เรียกว่าได้สัมผัสบรรยากาศครบถ้วนเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นการกลับมาทดลองขับขี่ Nmax นะครับถือว่าเหมือนเป็นเพื่อนเก่าคันหนึ่งที่ผมชอบมากๆนะครับแล้วก็ได้มาเห็นบรรยากาศนะครับของชาว Yamaha Club ที่มีความอบอุ่นกลมเกลียวนะครับน่ารักมากๆครับถือว่าเป็นอีกคลิปนึงที่มีความประทับใจครับผมแล้วก็คิดว่าถ้ามีคราวหน้าก็ยินดีมาร่วมอีกอย่างแน่นอนครับผมสำหรับคราวนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ